<ร>น,นะครับคราวนี้ก็ยังต่อไปอีกเลยดีกว่านะครับก็มีเรื่องราวของสัตว์โลกชนิดต่อไปออนั่นก็คือเจ้าหมานั่นเองครับ<อ>ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดครับเซิร์ฟบอร์ดค่ะใช่ปกติเนี่ยเซิร์ฟบอร์ดเป็นกีฬาทางน้ําที่ฮิตแบบในหมู่วัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับนิยมไปเล่นกันในช่วงหน้าร้อนถูกไหมอ่าถูกต้องแต่งานนี้เนี่ยครับเจ้าเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยไม่ได้เป็นกีฬาของคนใช้เชยๆอีกต่อไปมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดสุนัขด้วยใช่ท ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นท่าทายยังไงนะพี่แจนต้องยืนสีขาวบ่นๆต่อแต่ที่สำคัญคือเขาจัดแบบใหญ่มากเป็นแบบระดับโลกเลยทีเดียวใชเป็นชีเป็นนี้เลยถูกต้องครับจะสนุกขนาดไหนนะครับไปติดตามชมกันดีกว่าครับค่ะถือเป็นอีกหนึ่งงานที่สามารถสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับคนรักสัตว์ทั่วโลกได้เป็นอย่างดีก,การแข่งขันเซิร์ฟซิตี้เซิร์ฟด็อกนะครับหรือจะบอกว่าเป็นการจัดการแข่งขันให้สําหรับเจ้าตูบสีขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดงานนี้ มาหมารวมพลแข่งเซิร์ฟบอร์ดประจำปีจนล้นหาดกันเลยทีเดียวครับโดยสุนัขหลากหลายพันจากทั่วโลกนะครับมารวมตัวกันบริเวณชายหาดฮันติงตันบีชที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดกีฬาทางน้ำซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นหนุ่มสาวทั่วโลกและปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วด้วยนะครับในงานนี้เนี่ยมีเจ้าทิวแมนสุนัขสายพันธุ์อังกฤษบูลด็อกซูเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวออนไลน์ทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกับเขาด้วยนะครับ สำหรับการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดหรือแข่งขันสุนัขโต้คลื่นในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือสุนัขด้อยโอกาสและถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับสุนัขจากศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง ไปเลี้ยงที่บ้านด้วยนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลอย่างมากเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่น่ารักแถมยังได้ช่วยเหลือเพื่อนสุนัขตัวอื่นๆในศูนพักพิงต่างๆอีกด้วยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับน้องหมาแต่ละตัวก็ดูเท่มากๆเลยนะครับเห็นน้องหมาสามารถเล่นกิจกรรมหรือกีฬาทางน้ำได้อย่างนี้แล้วน้องๆก็คงอยากจับน้องหมาที่บ้านลงน้ำบ้างใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าหากจะจับลงทะเลอย่างนี้กับเขาบ้างนะครับก็อย่าลืมใส่เสื้อชูชีพให้กับน้องหมาก่อนลงเล่นน้ำทุกครั้งเพราะว่าน้องหมาเนี่ยเา้วนนนนป็กกัััทุตะครบ อ๋เป็นไงครับก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แบบเออน่ารักครับแล้วเขาก็แบบว่าเท่ด้วยแล้วที่สําคัญคือเรียกรอยยิ้มได้ไม่น้อยเลยทีเดียวถูกต้องเลยค่ะแต่ละท่าที่ลมนี้กบบบอดกระเด็นขึ้นมาออกข้างหมาสไลด์ลงมาอะไรอย่างงี้โอก็เป็นแต่ว่าเป็นความรู้ใหม่นะคะแค่นึกว่าหมาเนี่ยจะมีสัญชาตญาณในการว่ายน้ำไปถูกตัวสิเพราะเราจะมีท่าเป็นน้ท่าหมาถูกไหมครับ คือใครว่าไเป็นเพาะว่าถ้าหมาถ้าคนจมน้ำประมาณนั้นว่าถ้าหมาอะไรเงี้ยก็เลยนึกว่าหมาทุกตัวต้องว่ายน้ำเป็นอืมแต่ว่าไม่จริงนะครับอ่าใครที่น้องๆที่แบบเออดูข่าวนี้แล้วจริงๆจะพาน้องหมาไปโยนลงจับโยนลงสายนี้ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องเลยนะคะหยุดหยุดอย่าลืมใส่เสื้อชูชีพให้น้องหมาก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะจมน้ำได้นะครับอยุต้องครับผมเอาละค่ะมาที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะที่ได้เกิ